สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนู3ชั้นผัดพริกป่นบอกเลยว่าอร่อยจัดจ้านมากๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหมู3ชั้น500กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยครับหั่นหมูเสร็จแล้วนะครับนำหมูของเราไปคลุกกับแป้งทอดกรอบกันเลยครับแป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับนำหมูเราไปทอดเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับให้เราใส่หมูลงไปทอดให้สุกเหลืองเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับหมั่นคนหมูของเราด้วยนะครับหมูจะได้สุกทั่วๆนะครับตอนนี้หมูเราก็สุกเหลืองแล้วนะครับให้เราตักหมูเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมเราให้สุกเหลืองหอมเลยครับกระเทียมสุกเหลืองหอมแล้วนะครับตามด้วยพริกป่น1ช้อนโต๊ะผัดให้มีสีเข้มขึ้นและแตกกลิ่นหอมเลยนะครับทุกอย่างเข้าดีนะครับปรุงเครื่องเลยครับน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซอสหอย2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสน้ำตาลทรายอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราเคี่ยวจนส่วนผสมเข้ากันจนเดือดเลยนะครับตอนนี้น้ำซอสเราก็เดือดและมีความเข้มข้นนะครับให้เราใส่หมู3ชั้นที่เราพักไว้ลงไปเลยครับหอมแขกซอยครึ่งหัวแล้วก็เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยต้นหอมหั่นท่อนผักชีหั่นท่อนตามชอบเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ผักของเราสุกสลดเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนู3ชั้นผัดพริกป่นสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับจะมีความอร่อยเผ็ดจัดจ้านนะครับได้ความหอมของพริกป่นและมีรสชาติที่เค็มนิดๆหวานหน่อยๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้